Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับ True Knowledge ช่อง74สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณวินสี่คุณสี่บริการติดตั้งชุดช่วงล่างพร้อมเจ้าหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2นะครับขอบคุณวิชัย ECU Fat and Dino King ครับมาเปิดรับสายเบนซ์ W107 หน้าเล่นไหมครับอนาคตเป็นไงครับดูแลสายยากไหมตระกูล107ตาหวานสปอร์ต3ประตูครับมี2เวอร์ชั่นเวอร์ชั่นแรกคือเป็นเวอร์ชั่น SL ถอดราคาได้ราคาแอนครับเวอร์ชันที่2คือ SLC เป็นคูเป้ธรรมดาไม่มีราคาไม่มีราคาวันนี้อ่ะ107เปิดประทุน FL แท้เลยนะครับราคาเรียกว่าราคาแอนเนี่ยนะมีร้านหนึ่งอ่ะมันเป็นรถที่เขาเก็บสะสมกันไปแล้วเขาเล่นกันแล้วแต่ถามว่าค่าทำแบบไหนเร็วๆนี้ผมว่าจะทำคันหนึ่งเก็บเป็นแนวแบบเรียกว่ารีโซทั้งคันเก็บงานแบบเรียกว่า complete car เฉพาะทำสีปะผุเชื่อว่ามี 200,000 กว่าบาทหรือทำทั้งกระดองนะครับทำอู่ที่อ้วนวีระชัยเนี่ยนะบอกเลยว่าเนี่ยตอนนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมกำลังจะทำประมาณ2อาทิตย์เนี่ย107เนี่ยนะครับเป็น SL เปิดประทุนแท้เลยนะถ้าเป็นต้องย้ำผู้ชมนิดนึงบางคนไปเจอแล้วโหต้องซื้อเก็บดูให้ดีนะถ้าเป็น SLC เขาไม่เล่นไม่มีราคาถ้ายกหลังคาออกได้แพงหมดแต่ถ้ายกหลังคาออกไม่ได้ไม่แพงไม่ว่ากันหลักแสนเองใช่ขายกันอยู่ไม่กี่แสนนะครับนะครับก็คันนี้นะทำนะทำเครื่องเฉพาะภายในถ้าทำรีสโตร์กลับมาสั่งเยอรมันเย็บหนังเทียมเนี่ยนะครับภายในมีประมาณ 8-9,000 บาทเกือบแสนเนี่ยก็ทำได้หลายงบถ้างบไม่ถึงก็ทำแบบเบาๆอันนี้คือพี่บอสนี่แบบทำแบบกิฟต์เลยทำประกวดถ้าเกิดว่างบไม่ถึงคือรถใครมีอยู่เก็บนะครับรุ่นนี้มีราคาแน่นอนมีอนาคตแน่นอนแล้วก็อาจจะซ่อมแบบเบาๆไม่ต้องขนาดเก็บขนาดนี้ก็ได้มีราคาต้องเก็บไว้เอามาขับหล่อวันนี้มีร้านนึงอ่ะเห็นขับหล่อแน่นอนเดี๋ยวไม่รู้ใครมาขอซื้อขายไปถูกๆเสียดายแย่เลยเก็บเลยนะครับ SL ตัวนี้ต้องเก็บสิงโตรับสายคุณสิงโตครับสวัสดีครับพี่เอ็กซ์สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับพี่บอสครับครับที่บอสที่บอมครับตอนนี้ถ้าเราจะใช้กระบะติด NGV แทนดีเซลนี่มันน่าลงทุนไหมพี่ติด NGV กับดีเซลไม่ใช่คือถ้าเราปกติเราใช้ดีเซลอยู่แล้วไปติด NGV ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเรารถเราจะขายแล้วถึงเวลาต้องเปลี่ยนละแต่จะไปซื้อรถป้ายแดงเบนซินติด NGV ตอนเนี้ยน่าลงทุนไหมพี่ก็ตอนนี้น้ำมันดีเซลมันถูกเหรอนะแต่พูดตรงก็ตอบไม่ได้ว่ามันจะถูกอีกถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ NGV มันประหยัดกว่าแน่นอนนะครับไอ้เรื่องประหยัดมันไม่เถียงว่าประหยัดกว่าแต่ความวิ่งก็สู้ดีเซลไม่ได้อะก็ขึ้นอยู่ที่ว่ารถคันนี้เอามาทำอะไรถ้าเป็นรถส่งของใช้งานก็ไม่ได้เป็นความจำก็เป็น NGV ก็เหมาะแล้วนะครับมันประหยัดมันขึ้นอยู่เราใช้อะไรคุ้มทุนเร็วกว่าถ้าเป็นรถแบบรับจ้างเป็นรถขนของอะไรเงี้ยนะก็ขับรถส่งของวันหนึ่งก็วิ่งอย่างต่ำก็200-300โลพี่บอสแต่เขาซื้อเป็นเบนซินติด NGV หรือว่าติด LPG ลงติด LPG ศูนย์บริการก็ได้ก็ได้สองอย่างแต่ว่าผมเส้นทางบ้านผมมันมี NGV นี่กำลังจะบอกถ้าเส้นทางบ้านมีเส้นทางที่ใช้รถแต่ปัญหาคืออะไรต้องคิดดีๆนะครับรถที่ติด NGV โรงงานโอเคหนึ่งได้รับการรับประกันโรงงานมีการติดตั้งของโรงงานแต่คุณเสียพื้นที่ในการบรรทุกไปส่วนหนึ่งนะครับถ้าเป็นพวกโตโยต้าเพราะว่าถังมันอยู่ข้างบนไม่ได้อยู่ในชั้นสี่ข้างล่างแต่ถ้าบ้านมีปั๊ม NGV โอเคทำได้แต่สามที่ผมเห็นก็คือภาพรวมคือเสียเวลาต่อคิว NGV ต่อให้วันนี้มันถูกก็จริงอ่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมีเวลาไปต่อคิวเป็นชั่วโมงได้แล้ว
คุณโอเคกับมันจบ4มันจำกัดระยะทางในการไปเหมือนกันเพราะว่าบางที่ไม่มี NGV ใช่ครับอย่างถ้าเป็นผมนะรับถ้าบรรทุกไม่หนักมากนะผมจะเลือก LPG ผมจะเลือกเครื่อง 2.7 เครื่องเบนซินติด LPG แล้ว5ปีก็เปลี่ยนนะฮะไม่ต้องซ่อมถึงจังหวะที่จะต้องเริ่มซ่อมขายเลยแล้วก็ใส่ถังแคปซูลใต้ท้องรถอารมณ์ประมาณแบบ107ลิตรหรือ60ลิตร2ถังนะฮะ LPG แต่ถ้าบรรทุกหนักนะครับยังไงก็ต้องดีเซลนะครับผมไม่หนักหรอกครับพี่แค่ 3-400 โลแต่วันนึงมันวิ่งเยอะไงฮะ200 LPG LPG ให้ศูนย์บริการติดแล้วก็เซอร์วิสศูนย์บริการก็พอครับวันนี้ติด LPG ถูกมากนะฮะศูนย์บริการศูนย์ติดตั้ง LPG นี่อุ้มเลยนะครับผมเพราะว่าผมลองเปรียบเทียบดูนะอย่างมีวิลิโว่ติดเอ็นทีวีเนี่ยประมาณ6กว่าแล้วก็ถ้าเป็นถ้าลองถ้าเราลองดูถ้าเทียบกับทาเนี่ยผมมันต่างกัน 2-3 แสนเลยนะพี่บอสเอามันรถมันคนละแบบคนละประเภทอ่ะทาซื้อมาถูกวัสดุที่ให้มาคุณใช้ก็อีกอย่างคุณขับเองไหมล่ะหรือคุณให้ลูกน้องขับสิงโตขับเองวีสิงโตขับเองก็เป็นผมก็ขับรีโว่ครับผมจะขับทำไมทาเนี่ยฮะอย่างเราใช้สัก5ปีแล้วเราขายทิ้งอย่างการเองนี่ถูกต้องไหมครับแน่นอนแล้วมันเห็นผลเลยนะตอนที่ขายทิ้งเนี่ยทาไม่เหลืออะไรเลยนะตอนนั้นโหแทบจะไม่น่าเหลือนะหาคนมามองยังยากเลยนะพี่โบ๊ทมันอยู่กับเราด้วยใช้กันทางไปข้างครับแต่ยังจะใช้รีโว่เราทำอย่างพี่เอกนี่โอเคเลยนะ5ปีแล้วก็ทิ้งอีกข้อนึงที่พี่ลืมบอกไปถ้าเกิดว่า5ปีคุณไม่ยอมขายแล้วคุณซ่อมระบบ MGB นี่คุณโดนหลายตังค์นะครับอ้วกครับพี่นะครับแต่ LPG เนี่ย5ปีคุณเบื่อคุณก็ไปโยะโละชุดใหม่ก็ 20,000 กว่าบาท MGB นี่ 50,000 นี่อย่างน้อยนะพี่โบนะครับตัวหม้อต้มอ่ะหลายหมื่นแพงกว่าเยอะนะอุปกรณ์แล้วถังอ่ะ5ปีต้องเปลี่ยนใช่เพราะถังเกะกะด้วยถึงแม้จะเป็นไททูบางลงก็เกะกะติดซ่อนแล้วก็เป็นพื้นกระบะเต็มๆดีกว่าพี่ว่ามันดูโอเลยอ่ะติดซ่อนใต้ทั้ง4ได้ครับ60ลิตร2ถังคู่แล้วก็ทำกากปิดแล้วก็ซ่อนไว้ในใต้ทั้ง4อ่ะแขวนไว้กับข้างในทั้ง4อ่ะแล้วป้านี่อาจารย์เอกทำไมดูมีเนื้อมีหนังจังเลยครับกินดึกครับกินดึกน้ำหนักขึ้นครับช่วงนี้แล้วพี่มิตรป้านี่ทำไมครับเบี้ยวบ่อยจังเลยครับไม่ได้เบี้ยวครับช่วงนี้จริงๆต้องบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงแล้วก็ช่วงนี้ต้องตัวเองเราก็ประสบปัญหานี้จริงๆนะหลายๆคนยังไม่รู้วันนี้มีโอกาสก็ได้พูดนะครับก็บอกว่าตัวเองเราก็ประสบปัญหาช่องเราก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจเหมือนกันตอนนี้อาจจะต้องเหลือแค่อยู่3คนเท่านี้ก่อนเพราะว่าก็ต้องพักพี่มิ้นไปก่อนให้พี่มิ้นพักผ่อนก่อนเพราะว่าตัวช่องเราเองเราก็ประสบปัญหาเศรษฐกิจเหมือนกันไม่ได้พักว่าพี่มิ้นเขาก็งานเยอะอยู่แล้วเขาก็ช่วยเราอ่ะเขาก็พักก่อนพักผ่อนก่อนครับผมแล้วผมเห็นพี่ขออีกนิดนึงพี่โบ๊ทผมเห็นพี่จอนเขาก็บอกนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะรายการแบบสปอนเซอร์น้อยอะไรเงี้ยครับธรรมชาติครับธรรมชาติเปลี่ยนแปลงภายในครับทีวีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงภายในด้วยล่ะเดี๋ยวหลังจากกันยาไปแล้วคุณจะเห็นภาพลักษณ์ใหม่ของสปีดแชนแนลเหมือนกันครับยังไงก็ขอให้มันมี24ชั่วโมงเหมือนเดิมให้มีพี่โบ๊ทมีรายการพี่โบ๊ท3ทุ่มถึง5ทุ่มให้ผมได้โทรเรื่อยๆผมก็พอใจนะมีเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอยู่เหมือนเดิมแน่นอนเราไม่จะว่ายังไงสปีดทอล์กมันเป็นรายการของช่องยังไงก็ต้องอยู่เหมือนเดิมแต่คนทำใช่หรือไม่ใช่มันก็ต้องว่ากันไปตามเรื่องตามราวครับโอเคขอบคุณพี่บอสการเอกพี่บอสมากนะพี่การเอกอย่ากินเยอะนะผมเป็นห่วงมากครับพี่ครับครับพอดีครับคือหลายคนอาจจะไม่ทราบเราก็โดนพิษเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับถามว่าวันนี้เราก็เจ็บช่องเราก็เจ็บผมก็มีการเขาเรียกอะไรเลย์ออฟพนักงานออกไปส่วนหนึ่งเหมือนกันถามว่าเจ็บไหมเจ็บกันทุกคนเลยครับเจ็บมาเยอะพี่บอสเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะมาดูเอสเวกันต่อฮะเขาบอก CLS 500รุ่นน้องเพิ่งซื้อมามือสองล้าน4ครับวันแรกเครื่องดับเองต้องทำไงคะ CLS 500เลยเหรอผมไม่เคย CLS 500เลยเห็นหมั่งมากก็350นะน้อยคันมากนะที่จะเจอ CLS 500น่าจะเป็นชมก่อนแล้วใช่ไหมฮะชมก่อนนะตูดเป็ดเหรออ่าฮะ
ถ้าตูดเป็ดก็โอ้โหระยะนี้ระยะทำใจระยะซ่อมเลยใช่ไหมมือสองถ้าเป็นตูดเป็ดนะตูดเป็ดเล่น350ดีกว่ามือสองก็ซื้ออะไรมาต้องดูด้วยนะครับซื้อเป็นไทยแลนด์ผมว่าอันดับแรกก็ต้องเข้าเครื่องสตาร์เช็คก่อนแหละว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างเพราะว่าพูดยากเครื่องดับเองเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ารถเนี่ยมันมีความสมบูรณ์มามากน้อยแค่ไหนมันมีไฟอะไรโชว์นะปัดไปที่ง่ายที่สุดก็คือเข้าศูนย์เอาเครื่องสตาร์เช็คเลยว่ามันฟ้องอะไรเดี๋ยวทราบแน่นอนครับมาไปดูเรื่องราวดีๆของมิตรแท้ประกันภัยกับเบี้ยประกันภัยแบบเอ็กซ์ตร้านะครับสำหรับรถเก๋งแล้วก็อีโคคาร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก๋งเล็กกรมธรรม์ประเภท1 เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย